พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาบริเวณทางแยกต่างระดับแยกพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีซึ่งจะก่อสร้างเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ทางจราจรฝั่งละ 4-6 ช่องทางมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตัดกับทางหลวงหมายเลข1ที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองสระบุรีจนบรรจบกับแนวถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทางรวม196กิโลเมตรมีด่านเก็บค่าผ่านทาง9แห่งศูนย์บริการทางหลวง1แห่งสถานีบริการทางหลวง2แห่งและที่พักริมทางหลวง5แห่งวงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาทกำหนดแล้วเสร็จในปี2562และเปิดให้บริการได้ในปี2563นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น40ช่วงหากช่วงไหนก่อสร้างเสร็จก่อนก็จะเปิดให้บริการทันทีพร้อมกับเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP เพื่อจัดหาเอกชนเข้ามาบริหารและจัดเก็บค่าผ่านทางมาดูเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญการลงประชามตินี่แหละถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นมาทั้ง2คำถามก็คือคำถามหลักแล้วก็คำถามเพิ่มเติมหรือว่าที่เราเคยได้ยินกันคำถามพ่วงท้ายนี่แหละนะคะคือถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับปี2557ด้วยทีนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรอาจจะมีการบิดเบือนอะไรไปทางรัฐบาลเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันล่าสุดค่ะทางประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็บอกว่าเป็นห่วงนะคะการแปลความหมายของผลประชามติในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เชื่อนะคะว่าประชาชนนั้นจะเข้าใจแล้วก็สามารถตัดสินใจในการลงประชามติได้เตือนผู้ไม่หวังดีอย่าปิดเบือนข้อมูลค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังไม่รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวว่ามีเรื่องผิดปกติในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันลงประชามติส่วนตัวก็เชื่อนะคะว่าสุดท้ายประชาชนนั้นจะมีความเข้าใจแต่ก็ต้องให้เวลาในการตัดสินใจและไม่อยากเห็นใครมาบิดเบือนข้อมูลค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้โดยช่วงโค้งสุดท้ายสนช.เดินหน้าชี้แจงคำถามพ่วงท้ายเพื่อให้ประชาชนนั้นมาใช้สิทธิ์ออกเสียงตามความคิดบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องยอมรับค่ะก็กังวลบุคคลบางกลุ่มที่อาจจะบิดเบือนโดยการแปลความหมายของผลประชามติในทางที่ไม่ถูกต้องแม้จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญค่ะแต่ก็เชื่อว่าประชาชนที่ได้รับฟังการชี้แจงนั้นจะเกิดความเข้าใจขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นนะคะจะต้องมีการหารือกับรัฐบาลหรือคสช.ในช่วงนี้แต่ก็เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินการตามรถแบบหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติและหากไม่ผ่านประชามติก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะจัดให้มีการเลือกตั้งหลังแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวค่ะขณะที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันไม่เคยสั่งหรือว่าชี้นำข้าราชการในกระทรวงรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและไม่ว่าผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนตัวไม่วิตกเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ผูกพันกับร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่จะมากดดันให้รัฐบาลนั้นลาออกแต่ก็เชื่อว่าจะมีกลุ่มบางกลุ่มคนออกมาฉวยโอกาสกดดันรัฐบาลก็อยากจะให้ดูอดีตว่าความวุ่นวายก่อนหน้านี้เกิดจากรัฐบาลชุดใดค่ะด้านพลเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.กล่าวว่ายังไม่มีสัญญาณสว่าจะเกิดความวุ่นวายภาพรวมก็ถือว่ายังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าหากจะมีก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งไม่กระทบภาพรวมส่วนความวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีข้อความเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะคสช.ได้มีการรับรายงานจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่มีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งก็เป็นอำนาจของกกต.และก็ศูนย์รักษาความสงบประชามติของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าไปตรวจสอบค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆนี่มีความรวดเร็วการรายงานผลในการลงประชามติครั้งนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยด้วยคุณปฐมพรทางการเนี่ยนะครับกกต.บอกว่าผลยังเป็นทางการน่าจะราวๆสัก3วันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการกกต.มีแอปพลิเคชันใหม่แล้วบอกว่าไม่น่าจะเกิน3ทุ่มน่าจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถประกาศผลได้ครับซึ่งวันนี้กกต.เองนะครับได้มีการเปิดเผยถึงการรายงานผลนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report ครับซึ่งจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการกว่าร้อยละ95นะครับได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกา
นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการรายงานผลการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสาธิตระบบการรายงานผลแอปพลิเคชัน Rapid Report รายงานผลคะแนนจากหน่วยออกเสียงกว่า 95,000 หน่วยซึ่งกรรมการประจำหน่วยออกเสียงนั้นแต่ละหน่วยจะได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้รายงานผลคะแนนตรงมายังกกต.กลางเพื่อประมวลผลซึ่งจะมีระบบเซิร์ฟเวอร์รองรับในการรายงานผลมั่นใจการรายงานผลคะแนนได้โดยไม่ระบบนั้นไม่ล่มและคาดว่าคะแนนจากหน่วยออกเสียงแรกจะถึงกกต.กลางประมาณ 18 นาฬิกาและหน่วยสุดท้ายน่าจะประมาณ 20 นาฬิกาโดยตั้งเป้าหมายการรายงานผลได้ถึง 95% ก็จะแถลงผลออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 21 นาฬิกาแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพของสัญญาณโทรศัพท์สภาพอากาศรวมถึงความพร้อมของบุคลากรถ้าการรายงานได้ถึง 80% ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเพราะเป็นครั้งแรกของการใช้แอปพลิเคชันนี้ส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าจะรู้ผลภายใน3วันก่อนที่จะรายงานผลให้กับรัฐบาลได้รับทราบขณะเดียวกันกกต.เองนะคะก็ร่วมกับจังหวัดต่างๆตามพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะพร้อมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุดค่ะเริ่มกันที่จังหวัดสุรินทร์นะคะได้ร่วมกับกกต.จังหวัดค่ะจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามพ่วงท้ายเพื่อที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติให้มากที่สุดค่ะด้านตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษประชุมตำรวจ8สถานีเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพร้อมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวิทยากรจากกกต.มาให้ความรู้ที่จังหวัดนครพนมค่ะมีการจัดเวทีชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการออกเสียงประชามติพร้อมเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการอดีตนักการเมืองกลุ่มการเมืองผู้นำชุมชนผู้นำองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติจำนวน22คันออกรณรงค์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเมืองอื่นๆทั้ง18อำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติให้มากที่สุดอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะด้านกกต.ประจำจังหวัดยะลาได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดตั้งแต่การเตรียมพร้อมก่อนการเปิดลงคะแนนการตรวจสอบหีบบัตรการจัดสถานที่ออกเสียงการแสดงหีบบัตรปิดหีบบัตรตลอดจนการนับคะแนนจนกระทั่งเสร็จสิ้นและนำส่งกกต.จังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนที่จังหวัดลพบุรีค่ะคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล2ก็เดินถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวลพบุรีค่ะบริเวณตลาดเทศบาลเมืองลพบุรีและรอบพระนารายณ์ราชนิเวศออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ขณะที่กกต.ประจำจังหวัดก็ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายที่ไม่เห็นชอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะและที่จังหวัดสตูลดึงผู้นำศาสนาเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่นั้นออกมาใช้สิทธิ์พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกเสียงประชามติให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทุกชุมชนค่ะนับจากวันนี้ไปนะครับจนถึงวันที่7สิงหาคมก็ราวๆ3วันเท่านั้นก็ถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ลุงมีเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญในบางเรื่องมาเล่าให้ฟังครับลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญเหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559เราไปดูเรื่องของปากท้องประชาชนที่ได้บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองแต่ยังสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนโดยมีมาตรการในการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตซึ่งประชาชนจะต้องได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมๆกันอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนรวมทั้งไม่ลืมที่จะพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวัตถุหรือเทคโนโลยีโดยรัฐจะพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามความถนัด
ศักยภาพและวัยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบรัฐจะต้องขจัดการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรมส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและภาระของประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ7สิงหาคมนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกันอย่างพร้อมเพรียงนะฮะการป้องกันการทุจริตนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ป้องกันรวมถึงเฝ้าติดตามการทำงานป้องกันความเสียหายหรือว่าการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการกำหนดไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะเพื่อให้ประเทศนั้นขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนครอบคลุมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกภาคส่วนถือเป็นจุดขายและหัวใจสำคัญจนถูกเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงอีกทั้งยังสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศโดยปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระรวมไปถึงการปฏิรูปตำรวจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการวางกลไกในการป้องกันตรวจสอบและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้อย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ผู้ที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจบริหารหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบเริ่มตั้งแต่ต้นทางโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งส.ส.ส.ว.คณะรัฐมนตรีห้ามมีส่วนได้เสียในการแปรยติงบประมาณในสภารวมถึงป้องกันเรื่องผลประโยชน์ขัดกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อนผมมองว่านักการเมืองเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่สุดเพราะท่านเข้ามาเป็นตัวแทนของคนในประเทศเขตต่างๆขณะเดียวกันท่านคือผู้ที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปท่านเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายสิ่งที่เราทำก็คือประการแรกเลยเนี่ยคุณสมบัติและข้อห้ามที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยเราคิดว่าทำให้เข้มข้นขึ้นชัดเจนว่าเราต้องการคนที่ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อห้ามต่างๆก็อาจจะดูว่ามากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้คิดเองอีกนอกจากนี้ยังเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยให้กกต.สั่งระงับการสมัครรับเลือกตั้งไว้ชั่วคราวถ้ามีหลักฐานที่เข้าข่ายทุจริตนอกจากนี้ยังมีกลไกการตรวจสอบของปปช.สตง.และกกต.ร่วมกันตรวจสอบการบริหารเพื่อยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการเงินการคลังของประเทศขณะที่การปฏิรูปประเทศมีการกำหนดกลไกต่างๆไว้ในการป้องกันการทุจริตโดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงคัดเลือกคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐให้มีความเปิดเผยตรวจสอบได้รวมถึงมีกฎหมายสามารถเอาจริงกับผู้กระทำผิดและสามารถป้องกันการทุจริตสิ่งสำคัญประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมีหน้าที่ต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบขณะเดียวกันรัฐต้องมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของการทุจริตเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐด้วยขณะที่รัฐเองต้องเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบหากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างยั่งยืนเรื่องการกำจัดผักตบชวากันนะครับโฆษกองทัพบกระบุในงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งกำจัดผักตบชวากว่า 50,000 ตันเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วคาดใช้เวลา1สัปดาห์พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าที่ประชุมแก้ปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประเมินว่าขณะนี้ผักตบชวาขวางทางน้ำระยะทางยาว 3-5 กิโลเมตรน้ำหนักประมาณ 50,000 ตันแต่เมื่อมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดภายใน1สัปดาห์น่าจะคลี่คลายได้ในระดับหนึ่งโดยผักตบชวาที่นำขึ้นมาแล้วนั้นจะเอาไปทำปุ๋ยส่วนมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวกรมชลประทานจะเป็นผู้ดูแลกรมชลประทานเองเนี่ย
ก็มีแผนนะครับมีแผนที่จะใช้การแก้ปัญหาในระยะยาวในลักษณะของการใช้ระบบพวกสารอินทรีย์ที่ไม่ทำลายต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยมีอยู่มีสารอินทรีย์ที่สามารถทำลายกำจัดผักตบได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะควบคู่กันไปแต่ในลำดับแรกเนี่ยคงจะเป็นการดำเนินการโดยการใช้เครื่องมือกับแรงงานบุคคลเป็นหลักก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทันต่อช่วงเวลาด้านพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่ามีการตั้งกองอำนวยการกำจัดผักตบชวาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลหลักผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ดูแลลำน้ำและกำจัดผักตบชวาอาทิแม่น้ำท่าจีนหน้าเขื่อนชลประทานต่างๆด้วยแล้ววันนี้นะคะก็มีการระดมเครื่องจักรจากหลายหน่วยงานค่ะส่งมาช่วยภารกิจกำจัดผักตบชวาที่ลอยเต็มลำน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันนะคะส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้บนภูเขาในจังหวัดชัยนาทแต่ในระยะยาวค่ะทางจังหวัดก็จะมีการจัดทีมกำจัดผักตบชวาเฝ้าที่บริเวณใกล้เขื่อนแล้วก็นำผักตบชวาขึ้นเพื่อที่ไม่ให้เกิดการสะสมอีกติดตามได้จากรายงานค่ะรถแบ็คโฮทหารช่างกรมชลประทานเกือบ20คันระดมตักผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งไว้ในพื้นที่7ไร่ด้านหน้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้บนภูเขาในจังหวัดชัยนาทโดยผักตบชวานี้มีมากกว่า 50,000 ตันบางส่วนลอยมาจากจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีชัยนาทเรามีปริมาตรผักตบชวาปีนี้ค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะมากปีที่แล้วประมาณ 50,000 ปีนี้ 80,000 และขณะนี้ 80,000 ถ้าไปกันยาด้วยเป็นแสนนะครับผักตบชวายาวเกือบ3กิโลเมตรถูกปล่อยสะสมมาเกือบ3เดือนทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีการกำจัดไปแล้วแต่เพราะเขื่อนเจ้าพระยากั้นขวางลำน้ำจึงทำให้ผักตบชวาทั้งหมดไหลไปไหนไม่ได้ปีนี้มันเยอะกว่าทุกปีเลยแล้วก็มันสร้างความเดือดร้อนให้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำตลอดวันนี้กองอำนวยการผักตบชวาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยการแก้ปัญหาและกำจัดผักตบชวาที่ลอยอยู่ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยที่ประชุมได้หารือถึงการขนย้ายและการกำจัดจะต้องใช้เวลา7วันก่อนปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ดังนั้นเราประเมินแล้วว่าได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าประมาณวันละ 8,000 ตันถ้า7วันกับ8 7 5 6มันมี 55,000 ตันมันก็สามารถ7วันน่าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้วันนี้ผักตบชวาที่ลอยอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาถูกยกให้เป็นวาระเร่งด่วนจากรัฐบาลแต่ความกังวลของชาวบ้านว่าเหตุลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกก็ยังคงมีอยู่เพราะจังหวัดชัยนาทมีเขื่อนขวางลำน้ำและไม่อาจทำให้ผักตบชวาจำนวนมากไหลไปไหนได้ผลทางที่ชาวบ้านอยากให้มีการแก้ไขคือมีหน่วยจัดเก็บประจำป้องกันผักตบชวาลอยเต็มลำน้ำให้กำจัดให้ออกให้หมดอ่ะแล้วก็มีแบบพวกหน่วยอย่างนี้แบบหน่วยตักผักตบอะไรเงี้ยประจำอยู่ที่นี่บ้างอะไรเงี้ยครับที่สำคัญก็คือเราต้องทำเป็นประจำถ้าทำได้ทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยปริมาตรผักตบชวาในเขตท้องที่ใครท้องถิ่นใครช่วยกันทำมันก็จะน้อยลงนะครับคงไม่ปล่อยให้เป็นภาระแก่แม่น้ำน้อยแม่น้ำตาจีนคงไม่ปล่อยให้ผักตบชวาเปิดประตูแล้วปล่อยไปเหมือนอดีตนะครับไม่มีฝากขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่ใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยขนาดนี้ครับขอบคุณที่ใส่ใจชาวบ้านแม้ว่าจะได้รับการแก้ปัญหาในเบื้องต้นแต่ผักตบชวาลอยในลำน้ำยังเป็นสิ่งที่ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทไม่อยากให้มีเพราะนอกจากจะทำให้น้ำไหลไม่สะดวกแล้วการคมนาคมและการหาเลี้ยงชีพโดยอาศัยแม่น้ำพวกเขายังทำไม่ได้อีกด้วยเมทัศน์แจ่มสีเสกสมแจ้งจิตข่าว NBT รายงาน